ถึงที่จุดรถอโศกนะฮะเราเปลี่ยนมาจะถ่ายทางด้านซ้ายมือนะครับที่อยู่รถประสบตรงนี้นะฮะแต่ขาเขาจะข้ามถนนรัชดาไปก่อนนะครับถึงจะหยุดนะฮะแต่ขาออกจะหยุดตรงนี้นะฮะคือต้องข้ามถนนไปก่อนนะครับMRT นะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะนี่นะครับจะหยุดตรงนี้นะฮะแล้วเราจะเดินข้ามถนนตรงนี้ไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะทางด้านขวามือนั่นคือแอร์บอลิงมักกะสันนะครับจอดพอได้นะฮะพอได้ลุ้นโอเคเลยพอดีเลยฮะโอ้โหถ้าอยู่ขบวนหน้านี่ไม่ได้แน่นอนเลยนะลง ทางฝั่งซ้ายของรถไฟนะฮะที่หยุดรถอโศกนะฮะฉะเชิงเทรากรุงเทพนะฮะขบวนนี้นะฮะมีขบวนที่ยาวพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับเป็นแอร์พอร์ตลิงสถานีมักกะสันนะฮะปุ๊บเราจะเดินไปตรงโน้นฮะเพื่อที่จะข้ามถนนทางด้านขวามือเนี่ยเพื่อไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะสถานีเพชรบุรีนะฮะถ้าจะไปแอร์พอร์ตลิงก็เดินไปทางซ้ายมือแล้วขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยนะฮะรอรถเมย์ก็นั่นนะฮะถนนรัชดานั้นจะมีป้ายรถเมย์อยู่ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราจะเดินไปโน้นนะฮะเพื่อข้ามไปแอปรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีนะฮะสะพานลอยตรงด้านบนนะฮะเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันกับรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีนะฮะหรือจะใช้เดินข้ามถนนก็ได้นะฮะ วันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะฮะเจ็บคอนี่แหละครับที่หยุดรถอโศกนะฮะขาเข้ากรุงเทพรถจะหยุดตรงฝั่งนี้นะฮะขาออกกรุงเทพรถจะข้ามถนนไปหยุดตรงฝั่งโน้นนะฮะข้ามถนนไปก็หยุดเลยที่หยุดรถอโศกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าขาเข้าหยุดตรงนี้ขาออกต้องข้ามถนนไปหยุดตรงโน้นนะฮะเดินไปรถไฟใต้ดินทางขวามือนะฮะถ้าเดินข้ามมาก็เจอทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษนะครับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2562นะฮะอยู่ที่บริเวณสถานี MRT สถานีเพชรบุรีนะฮะที่หยุดรถอโศกตัวนี้นะฮะส่วนนั้นก็คือแอร์บอลิงมักกะสันนะครับMRT เพชรบุรีนะครับประตู3นะฮะนี่เลยไปศูนย์เศรษฐกิจนะฮะใช้บัตรแตะเข้ามานะฮะไปดูราคาแล้วนะฮะถ้าไปลงสุขุมวิทนั่นน่ะ16บาทถ้าลงศูนย์เศรษฐกิจนั้น19บาทนะครับด้านที่บอกว่าไปหัวลำโพงนะครับ